We continue to hope that the DPRK will respond positively to our outreach and our offer to meet anywhere, anytime without preconditions.ผู้แทนพิเศษของสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายซังคิมกล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐเปิดโอกาสที่จะให้มีการพบกันระหว่างตัวแทนของตนกับฝ่ายกรุงเปียงยางโดยไม่มีเงื่อนไขและสามารถพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ครับทั้งนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเข้ารับตำแหน่งผู้นำอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมยังไม่มีการติดต่ออย่างเปิดเผยระหว่างตัวแทนสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อพูดคุยถึงแผนปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของสหรัฐครับท่าทีของผู้แทนสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางต้องเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยและเผชิญหน้ากับสหรัฐไปพร้อมๆกันนายซังคิมตัวแทนของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา5วันว่าสหรัฐหวังว่าเกาหลีเหนือจะมีท่าทีตอบกลับในเชิงบวกต่อคำเสนอของสหรัฐที่จะพบกันโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขก่อนการเจรจาเมื่อวันอาทิตย์สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCTV รายงานว่าผู้นำคิมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกำลังหารือมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารครับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงพรมแดนกับจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ความช่วยเหลือจากนานาชาติไปยังเกาหลีเหนือยังเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดด้วยแม้ว่ารัฐบาลเปียงยางกล่าวว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าคำอ้างที่ว่านี้อาจจะไม่ถูกต้องนายซังคิมเจ้าหน้าที่สหรัฐยังได้บอกในวันจันทร์ด้วยว่าประเทศสมาชิกมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งรวมถึงจีนควรปฏิบัติตามมติลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่เช่นการจำกัดสินค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือที่เป็นน้ำมันและถ่านหินเป็นต้นนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ